เรื่องต่อไปนี้ที่จะเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะเป็นหนึ่งเรื่องราวนิยายรักของคู่สามีภรรยาชาวจีนคู่หนึ่งที่สรุปบทสุดท้ายแล้วสามีนั้นหวังที่จะฆ่าภรรยาเพื่อฮุบสมบัติแต่สุดท้ายเธอไม่ตายเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่ผาแต้มจังหวัดอุบลราชธานีไปฟังเรื่องราวกันค่ะสาวชาวจีนรายนี้ชื่อคุณหวังหนาน หวังหนานเป็นหญิงชาวจีนเกิดปี1987อยู่ที่เมืองหนานกิงมงทนเจียงซูหลังเรียนจบมหาวิทยาลัยเธอก็ได้ทำงานที่บริษัทเอเจนซี่ท่องเที่ยวมีผลงานโดดเด่นส่งตัวเองเรียนแล้วก็มาช่วยงานบุกเบิกในไทยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เธอเข้าสู่ลู่ทางทำธุรกิจส่วนตัวปี2015เธอลาออกจากการทำธุรกิจตัวเองเริ่มต้นเป็นตัวแทนซื้อขายสินค้าไทย สงไปขายที่จีนแม้จะล้มลุกคลุกคลานในช่วงแรกแต่ก็ประสบความสําเร็จมีบริษัทเป็นของตัวเองและมีทรัพย์สินเกือบร้อยล้านบาทหวังนานทําแต่งานจนไม่มีเวลาเที่ยวเต่หรือสารสัมพันธ์กับใครเวลาว่างจากงานเธอรู้สึกเหงาในขณะที่พ่อแม่ก็เร่งร้าด้วยความเป็นห่วงเพราะมองว่าลูกสาวพ้นวัยแต่งงานแล้ว5พฤษภาคม2017เพื่อนชวนหวังนันไปร่วมงานเลี้ยงชาวจีนที่จัดขึ้นในประเทศไทย ในงานนั้นเธอได้พบกับชายหนุ่มชื่อว่าหยูเสี่ยวตงอายุ31ปีซึ่งตอนนั้นหวังนานอายุ30ปีหยูเสี่ยวตงบอกว่าเขามาไทยเพื่อตรวจสอบธุรกิจโครงการธุรกิจของเขาเสี่ยวตงสนใจในตัวหวังนานมากขอแลกที่นั่งกับเพื่อนหลังจากนั้นก็สืบสารสัมพันธ์กันเรื่อยมาทักหาหวังนานเช้าค่ำเพื่อให้ตัวหวังนานรู้สึกอบอุ่นและปลอดภยัย เสี่ยวตรงเป็นคนร่าเริงใจกว้างมีอารมณ์ขันแต่งตัวดีมีวินัยในการออกกำลังกายมองโลกในแงด่ดีไม่เคยมีอะไรเป็นแง่ลบหวังหนานรู้สึกอุ่นใจและมีเขาเป็นเสมือนพลังบวกหลังรู้จักกันได้เพียงหนึ่งสัปดาห์เสี่ยวตรงก็เขียนจดหมายสารภาพร,พรักกับหวังหนานแล้วก็ตกลงรับรักกันและสัญญาว่าจะดูแลให้เธอเหมือนวันแรกที่คบหลังคบกันได้เพียง20วันเสี่ยวตรงก็ขอเธอแต่งงาน ที่เล่านี้ทั้งหมดนี้นะคะเป็นแผนการที่เสี่ยวตรงวางแผนไว้อยู่แล้วนะคะเสี่ยวตรงขอเธอแต่งงานหลังคบเพียง20วันหลังจากนั้นก็เลเี้ยกก่อมให้เธอจดทะเบียนสมรสกับเขาหลังที่คบกันได้เพียง2เดือนไล่ออกทันทีเมื่อจดทะเบียนสมรสเรียบร้อยไปแล้วเสี่ยวตรงกลายเป็นคนละคนทัศนคติแง่บวกที่เคยมีหายไป,ไปทั้งหมดกลายเป็นคนขี้เกียจเคยออกกําลังกายทุกวันก็ไม่ทําไม่ตามรับส่งเธอเหมือนเดิม เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆในบ้านหวังหนานรับผิดชอบทั้งหมดหวังนันยังพบอีกว่าครอบครัวของเสี่ยวตงนั้นมีหนี้สินมากมายเธอช่วยจ่ายหนี้ให้หลายครั้งเพราะเห็นว่าเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนอกจากนี้แล้วหวังนันยังพบอีกว่าเสี่ยวตงมีประวัติอาชญากรรมในปี2006ถูกจำคุกถึง8ปีที่เสี่ยงจูในข้อหาลักทรัพย์ พอพ้นโทษออกมาก็ไม่ทําการทํางานอะไรและยังติดการพนันหนักมากจนเป็นหนี้สินจํานวนมากต่อมาเสี่ยวตงขอให้หวังหนานช่วยใช้หนี้ให้5ล้านบาทพร้อมขู่ถ้าเธอไม่ช่วยจะฟ้องหย่าและแบ่งทรัพย์สินครึ่งหนึ่งเธอจึงช่วยยอมจ่ายแค่เพียงครึ่งเดียวทําให้เสี่ยวตงไม่พอใจเป็นอย่างมากปี2018เสี่ยวตงแอบขโมยเงินของบริษัทหวังหนาน5ล้านบาทเข้าบัญชีตัวเองแล้วหายตัวไป7วัน7คืน กลับมาบ้านตัวตัวเปล่าเพราะสูญเสียไปกับการพนันแล้วมาคุกเข่าอ้อนวอนขอให้หวังนานให้โอกาสเธออีกครั้ง17เมษายน2019หวังนานพบว่าตัวเองตั้งท้องพอเสี่ยวตรงรู้ว่าเธอท้องเขาก็เปลี่ยนไปกลายเป็นคนอ่อนโยนเอาใจเธอทำอาหารให้ทานพาไปฝากท้องทำให้หวังนานมีความหวังเกิดขึ้นมาซึ่งระหว่างนี้หวังนันไม่รู้ตัวเลยว่า เสี่ยวตรงแอบไปซื้อประกันอุบัติเหตุใส่ชื่อตัวเองเป็นผู้รับผลประโยชน์หากหวังนานเสียชีวิตเขาจะได้เงินประมาณ1,600ล้านแสบาทแผนการสังหารเริ่มต้นขึ้นในเดือนมิถุนายน2019เสี่ยวตรงชวนหวังนานขับรถไปเที่ยวผาแต้มอุบลนราชธานีเพื่อดูพระอาทิตย์ขึ้นและบอกว่านี่คือสิ่งที่คนรักเขาทำกันและโรแมนติกมากเธอตอบตกลงและคิดว่าเขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีแล้วจริงๆ หลังชมพาทิตย์ขึ้นที่ผาแต้มแล้วนักท่องเที่ยวคนอื่นๆก็ทยอยกลับแต่เสี่ยวตรงและหวังหนานยังไม่กลับอ้างว่ามีภาพเขียนสีโบราณอีกใครมาถึงต้องเช็คอินจึงพาหวังหนานเดินไปเรื่อยๆจนถึงจุดรับตาคนวินาทีสังหารก็เกิดขึ้นเขาสวมกอดเธอจากด้านหลังหอมแก้มเธอแล้วพูดข้างหูเธอว่ามีอะไรที่ยังเสียดายอีกบ้างไหมหวังหนานตอบเขาด้วยความรักว่าไม่มีแล้ว หลังจากนั้นเสี่ยวตรงก็พูดว่างั้นตายซะเถอะแล้วก็ผลักหวังหนานตกภูเขาลงไปจุดที่เธอตกลงไปนั้นลึกประมาณ8เมตรตกลงไปประมาณ40นาทีหวังหนานก็ยังเสี่ยวตรงก็ยังอยู่บริเวณนั้นเพื่อรอดูว่าเธอไม่รอดแน่นอนแต่เผอิญมีนักท่องเที่ยวที่เดินผ่านบริเวณที่หวังหนานตกลงไปจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือ หลังจากที่หวังหนานนอนเจ็บอยู่ตรงนั้นประมาณหนึ่งชั่วโมงเมื่อเสี่ยวตรงเห็นรถฉุกเฉินเข้ามาก็คิดว่ารถฉุกเฉินมารับศพหวังหนานก็ทำทีมาดูจึงทำการไปแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าภรรยาตัวเองหายไปแล้วมาพบว่าเจ้าหน้าที่ช่วยหวังหนานไปส่งโรงพยาบาลหลังจากนั้นเสี่ยวตรงก็ตามเธอไปที่โรงพยาบาลอาการของหวังนานนั้นได้รับบ,บาดเจ็บสาหัส กระดูกหัก17แห่งผ่าตัด8ครั้งและจำเป็นต้องยุติการตั้งครรภ์ทั้งที่ตอนนั้นท้องแล้ว5เดือนเมื่อเธอฟื้นขึ้น,นมาเสี่ยวตงก็ทำตัวดีแล้วก็บีบบังคับเธอบอกเธอว่าไม่มีใครรู้ภาษาจีนและบังคับไม่ให้เธอแจ้งความแต่ไวยพริบของหวังนานขอร้องให้เสี่ยวตงไปซื้อน้ำเธอมีเวลาอยู่กับคุณหมอ เธอจึงเล่าความจริงทั้งหมดให้หมอฟังและขอให้ปากคำตำรวจอีกครั้งหนึ่งในที่สุดความยุติธรรมก็มาถึงนะคะวันนั้นหลังจากที่เธอให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ก็จับตัวเสี่ยวตงทันทีในโรงพยาบาลและมีคนมาบอกให้หวังหนาทราบว่าเสี่ยวตงนั้นเลงเธอไว้ก่อนอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มทำความรู้จัก เขาสืบประวัติเธอมาทั้งหมดว่าเธอทำงานอะไรมีเงินเท่าไหร่ชอบผู้ชายแบบไหนจากนั้นเขาก็วางแผนแล้วเขาก็ตัดสินใจจะฆ่าเธอเพื่อสมบัติร้อยล้านและเงินประกันเพื่อหวังเอาไปใช้หนี้พนันเรื่องของทั้งคู่นี้กลายเป็นคดีคดีดังในทั้งประเทศไทยและในประเทศจีนเมื่อปี2020ศาลชั้นต้นของไทยตัดสินจำคุกเสี่ยวตงตลอดชีวิต อย่างไรก็ตามเสี่ยวตงก็ไม่เคยรับสาร,รภาพจนกระทั่งในปี2021สารอุทธร์กับคำพิพากษาให้จำคุก10ปีและในปี2023สารดีกาตัดสินจำคุกเขาอีก33ปี4เดือนซึ่งปัจจุบันเสี่ยวตงยังติดคุกอยู่ในไทยและวังหนานก็พอใจกับคำตัดสินคดีแล้ววันนี้เธอกลับมาขอบคุณเจ้าหน้าที่อุทยานผาแต้มหลังผ่านไป5ปี หวังนั้นกลับมาอีกครั้งในปี2023เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นหวังหนวง่วนนวนและเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการทำบล็อกถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตการลุกขึ้นมาสู้ของเธอได้รับกำลังใจจากผู้คนเป็นจำนวนมากหวังนวนนวนตั้งใจอย่าขาดจากเสี่ยวตงจนกระทั่งสาลดีกาไทยตัดสินให้อย่าขาดได้ในที่สุดในเดือนกันยายน2023ที่ผ่านมา5ปีผ่านมาจนถึงวันนี้ชีวิตเธอตั้งหลักได้แล้ว ร่างกายและจิตใจหายดีในเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะคือเดือนนี้นะคะเธอกลับไปที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มเพื่อขอบคุณเจ้าหน้าที่คนไทยทุกคนที่ช่วยเธอรอดชีวิตจนมาเป็นเธอในปัจจุบันนี่คือเป็นหนึ่งเรื่องราวชีวิตของคู่สามีภรรยาชาวจีนที่เธอได้มีโอกาสรอดชีวิตอีกครั้งจากการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่อุทยานผาแต้มและคนไทย เธอประทับใจมากแล้วเธอก็กลับมาขอบคุณเป็นหนึ่งเรื่องราวที่หยิบนำมาฝากกันสำหรับการที่ให้ทุกท่านรู้สึกสมัยนี้มันมีเยอะนะคะในการที่ต้องระมัดระวงังในการหลอกให้รักเพราะเราไม่รู้ว่าเขาเข้ามาหาเราเพื่อหวังประโยชน์ใดฝากให้คุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะ